ดูการแข่งขันเทนนิสนานาชาติหญิงที่หัวหินกันบ้างค่ะผลงานของ2นักหวดของไทยเราต้องบอกว่าทำผลงานดีนะคะสมราคาทีมชาติพาเรตผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายค่ะการแข่งขันเทนนิสหญิงรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 550,000 บาทจัดกันที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้หญิงเดี่ยวเป็นรอบ16คนสุดท้ายค่ะน้องอีฟพัชรินทร์ชีพชานเดชมือหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคาทีมชาติไทยนะคะเอาชนะอภายาเวมูริจากอินเดีย2เซตรวดสกอร์ขาดลอยเลยทีเดียว6ต่อ0 6ต่อ1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะคะส่วนสาวไทยเราอีกคนนึงค่ะน้องแนทพันนินโควาพิทักษ์เทศก็โชว์ฟอร์มดีสมราคาทีมชาติชุดเอเชียนเกมที่จีนค่ะแล้วก็เป็นมือ2ของรายการเอาชนะนักกีฬาจากเกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันค่ะ